สวัสดีค่ะเรามาเช็คดวงความรักกันนะคะความสัมพันธ์กับคนคนนี้ที่นิ่งๆอยู่เนี่ยเขาคิดยังไงอยู่เขาคิดจะจบจริงๆกับท่านหรือว่าเขาแค่ลงใจดูสถานการณ์อยู่นะอาจารย์ขอดูพลังงานท่านก่อนนะพลังงานของท่านที่เห็นคลิปนี้เป็นยังไงอยู่อาจารย์ขอตัดไพ่ดูนะท่านเป็นยังไงอยู่ท่านที่เข้ามาเห็นคลิปนี้ท่านได้ไพ่ The Hermit กับไพ่7ไม้นะคะอาจารย์มองว่าตอนแรกท่านอาจจะเศร้าโศกเสียใจคิดถึงเขามากไม่มีเขาอยู่ไม่ได้โน่นนี่นั่นมีความรู้สึกทำไมน้อยใจในวาสนาทำไมเราถึงไม่ประสบความสำเร็จในความรักทำไมเราถูกทอดทิ้งทำไมเขาปล่อยให้เราเหงาเขาไม่จริงใจกับเราเหรอท่านก็คิดเยอะมาพอสมควรล่ะแต่พออีกใบขยายเป็น7ไม้เนี่ยมันแปลว่าท่านน่ะเริ่มเข้มแข็งทางจิตใจแล้วเริ่มมาดูแลตัวเองรักตัวเองเริ่มไปโฟกัสในเรื่องของงานเริ่มคิดแล้วล่ะมีเขาก็ได้ไม่มีก็ได้เกิดขึ้นมากกว่านะท่านเริ่มรักตัวเองอ่ะนะคะเข้าใจในคุณค่าของตัวเองอู้ดีมากๆเลยค่ะโอเคทีนี้เรามาดูดวงภาพรวมนะคะว่าคนคนนั้นน่ะที่นิ่งๆไปอ่ะตกลงแล้วเนี่ยเขาคิดยังไงเขาจะกลับมาไหมหรือว่าเขาจะเลิกกับท่านจริงๆหรือว่าเขาแค่ลองใจอะไรอยู่ไหมนะคะดูพลังงานที่จะเกิดขึ้นของเขาอะนะโอ้จริงๆแล้วดีวิลเขาทั้งรักทั้งหลงเขาหึงหวงท่านนะเนี่ยเป็นพลังงานความเข้าใจผิดอะไรสักอย่างนะอาจารย์ว่านะเนี่ยจริงเขาเป็นคนมีอีโก้สูงด้วยอะปากไม่ตรงกับใจอ่ะรักแต่คำพูดนี่โอ้โหบาดหัวใจซะเหลือเกินนะพูดอะไรก็ได้ที่ทำให้ท่านรู้สึกแบบมันรู้สึกแบบน้อยเนื้อต่ำใจเขาอ่ะเขาจะพูดอะไรที่มันเหมือนกับเป็นการบั่นทอนจิตใจท่านแต่ที่จริงแล้วเขาพูดแล้วเขาก็เสียใจนะอาจารย์ว่าแต่เขาแค่ไม่ยอมรับความรู้สึกของเขาไม่ยอมรับคำพูดของตัวเองเนี่ยเขาเป็นคนปากกับใจไม่ตรงกันเนี่ยพลังงานเขานะคะณตอนนี้ก็คิดถึงท่านมากแหละเนี่ยยืนคอตกเลยยืนคอตกเลยค่ะคิดถึงเนี่ยกำลังหาวิธีการอยู่จะง้อท่านยังไงแล้วยังไงอีกนะคะโอ้โหเนี่ยเหนื่อยใจแบบเขารู้สึกเหนื่อยใจรู้สึกแบบท้อใจอ่ะว่าเอ้ยทำไมอ่ะเขาทำอะไรลงไปอ่ะนะคะเขาทำอะไรเขาใช้คำพูดคือคนเราจะมารู้ตัวเหมือนมันจะสายเกินไปไหมเนี่ยจนท่านแบบเริ่มจะตัดใจจากเขาแล้วที่ดูพลังงานเมื่อกี้แต่เขาเองกับคิดได้ว่าเขาไม่มีท่านเขาอยู่ไม่ได้นะแม้เขาจะยืนแบบนิ่งๆอยู่ก็ตามแต่เป็นความรู้สึกที่แบบคิดถึงมากอะนะคะกำลังหาทางนะคะอาจารย์มองงั้นอะแล้วยังไงอีกเขาจะมีแอคชั่นยังไงอีกนี่ไง6เหรียญน่ะอาจจะแปลว่าเขาไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อดลจิตดลใจให้ท่านเห็นอกเห็นใจเขาก็ได้และเขากำลังจะมาขอโทษขอปรับความเข้าใจกับท่านนั่นเองอะไรที่มันผิดพลาดอะไรไปอ่ะเขาจะขอให้ท่านเนี่ยเริ่มต้นใหม่กับเขาแล้วเขาจะทำดีเพื่อท่านจะให้คำมั่นสัญญาเลยนะคะไพ่เดอะเมจิกเนี่ยเป็นดาวเมอร์คิวรีนะพันธสัญญาคำมั่นคำพูดหรือคำสาบานด้วยซ้ำที่เขาจะแบบแสดงออกถึงความรู้สึกที่เขาอยากจะบอกท่านจริงๆหรือไพ่อ่ะดูดิ The View เขาอยากเป็นครอบครัวกับท่านและอาจจะซัพพอร์ตท่านด้วยเงินก้อนใหญ่ๆบางท่านก็ได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆจากเขาก็ได้ด้วยนะแบบนั้นเลยจริงๆนะคะอีกใบค่ะเขาบอกว่าเขาจะอยู่กับท่านตลอดไปนะแฮงแมนคือผูกพันนะคะผูกพันตลอดไปนะเขาจะมีท่านคนเดียวเท่านั้นอะไรประมาณนี้ขออีกสัก4ใบนะคะราชาดาบขอให้เชื่อมั่นในตัวเขาจะทำจริงนี่คือสิ่งที่เขาจะแสดงออกกับท่านนะคะพลังงาน5ดาบเขาจะไม่เป็นคนที่เขาเรียกว่าเจ้าอารมณ์อีกต่อไปเขาจะมีเหตุมีผลนี่คือสิ่งที่เขาจะบอกที่เขาจะปรับปรุงตัวเขาจะให้ความสำคัญราชินีราชินีไม้กับท่านท่านเป็นที่หนึ่งในดวงใจเขาและคนเดียวเท่านั้น
9เหรียญนะคนเดียวเท่านั้นเนี่ยท่านมีความสัมพันธ์กับเขามากยกย่องให้เกียรตินี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นคนคนนี้จะกลับมาหาท่านอย่างแน่นอนรอเขาได้เลยค่ะขอให้โชคดีนะคะที่เห็นคลิปนี้นะคะก็เป็นดวงท่านโน้มนำแต่สิ่งดีๆสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ